สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเราเจอกันทาง 3+ News ทางเพจของทาง Facebook แล้วก็ YouTube Page ของ3 Plus News เนี่ยนะครับแต่วันนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมมายืนอยู่ที่นี่ครับสนามกลิบบัวสนามกีฬาประจำจังหวัดกาญจนบุรีครับเพราะว่าในช่วงค่ำของวันนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่สนามแห่งนี้นะครับมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกาญจนบุรีเกมส์กีฬาแห่งชาติครั้งที่48นะครับเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วและวันนี้ก็จะมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงบทสรุปของกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้กันแต่แรกสุดครับเราคงจะต้องเอ่ยถึงคนนี้นะครับและเดี๋ยวดูให้ภาพบรรยากาศเมื่อเช้านี้นะครับนั่นก็คือการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยของเราของวิลกุลวุฒิวิทิศสารครับนักแบดมินตันแชมป์โลกคนล่าสุดในประเภทชายเดี่ยวนะครับหลังจากที่วิลกุลวุฒินักแบดมินตันวัยเพียงแค่22ปีนะครับแต่สามารถคว้าแชมป์โลกเดินทางกลับมาจากกรุงโคเปนเฮเกนของประเทศเดนมาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่ให้ดูนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้พลอากาศเอกมนทนสัจชุกรอุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางไปร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับวิลกุลวุฒิวิทิศสารนอกจากนั้นครับยังมีแม่ปุกคุณกมลาทองกรผู้ก่อตั้งโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดต้นสังกัดของวิลกุลวุฒิไปรอรับบรรยากาศแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ10ปีก่อนนะครับปี2013ตอนที่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับซึ่งก็เป็นนักแบดมินตันโรงเรียนบ้านทองหยอดเช่นกันนะครับได้แชมป์โลกในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแชมป์โลกคนแรกของวงการแบดมินตันของไทยเราเมื่อปี2013ซึ่งมาถึงปีนี้ครบ10ปีพอดีครับวิลกุลวุฒิในวัย22ปีหนุ่มชาวเมืองชนเคยฝันตั้งแต่เด็กว่าเขาอยากจะคว้าแชมป์โลกแล้วก็ทำได้แล้วในเวลานี้เป้าหมายใหญ่ที่เขาบอกว่าอยากได้อีกก็คือแชมป์ All England ครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันแบดมินตันรายการที่เก่าแก่ที่สุดในวงการลูกขนไก่ของโลกและอีกหนึ่งเป้าหมายก็คือเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์นั่นเองนะครับวิลยังบอกอีกว่าแม้จะได้แชมป์โลกมาแล้วแต่จะไม่มีวันเหลิงครับต้องแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองต่อไปส่วนเอเชียนเกมส์ที่หางโจวของจีนเนี่ยวิลกุลวุฒิบอกว่าไม่อยากจะกดดันตัวเองอะไรมากนะครับขอมองกันไปรอบต่อรอบเอาเราไปฟังเสียงของแชมป์โลกชายเดี่ยวในวงการแบดมินตันของไทยเราครับพอเราได้แชมป์โลกกันแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีความกดดันในเกมนะครับก็จะพยายามคิดว่าเราก็คือเริ่มจากศูนย์ใหม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าคือรายการใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมครับก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้ต่อไปครับสำหรับผมคิดไปทีละรอบอยู่ครับเพราะว่ายิ่งผมคิดสูงมากเท่าไหร่มันยิ่งมีความกดดันแล้วก็เล่นไม่เป็นตัวเองครับจากนี้ครับวิลกุลวุฒิวิทิศสารก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทยของเราครับก่อนจะไปแข่งขันรายการต่อไปในศึก Channel Open ที่จีนซึ่งจะเปิดฉากในช่วงต้นเดือนกันยายนนี่แหละครับวันที่5กันยายนครับและจากนั้นก็จะไปแข่งขันต่อที่ฮ่องกงครับก่อนจะเก็บตัวร่วมกับนักแบดมินตันทีมชาติไทยเตรียมไปแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมหกรรมก็เรียกว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเราอยู่แล้วนะครับจะมีพิธีเปิดสำหรับเอเชียนเกมส์ในวันที่23กันยายนครับคราวนี้ไปกันที่แวดวงฟุตบอลกันบ้างนะครับไปกันที่ซาอุดิโปรลีกของซาอุดิอาระเบียครับเมื่อคืนมีเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเพราะว่าอัลฮิลาลเจอกับอัลเอติฟัคครับจบเกมนี้เป็นอัลฮิลาลเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ครับเกมนี้อัลฮิลาลครับเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าอัลเอติฟัคแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำครับในนาที24จากอเลสซานดรามิโตวิชมงชงให้มอลคอมครับยิงเสียบเสา2เข้าไปได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนที่นาที41ครับอัลฮิลาลจะมาได้ประตูลูก 2-0 และก็เป็นประตูปิดท้ายจากซาเลมอัลดอซารีอัลฮิลาลเก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับขยับขึ้นรองจากฝูงส่วนอัลเอติฟัคของกุนซือเชเวนเจอราดหลังจากที่2นัดแรกเนี่ยเป็นจากฝูงเพราะว่าชนะติดต่อกัน2นัดแรกนัดที่3เสมอนัดนี้นัดที่4แพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลครับก็หล่นไปอยู่อันดับ5มี7คะแนนเกมนี้โรเบโต้มันชินี่กุนซือใหม่ป้ายแดงของทีมชาติซาอุดิอาระเบียได้เข้าไปนั่งชมเกมบิ๊กแมตช์ของซาอุดิโปรลีกนี้ด้วยครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับอัลอิติฮัดนะครับซึ่งเป็นแชมป์จากฤดูกาลที่ผ่านมาครับโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าบุกไปชนะอัลเวด้าได้3ประตูต่อ0ครับ
ดยได้3ประตูในเวลาห่างกันเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับประตูแรกจากโรมาริญโญในนาที63จากนั้นครับโชต้าบวกลูก2-0ในนาที67และประตูที่3ก็ตามมาในนาที73จากอีโกโคโรนาโดอัลอิติฮัดเนี่ยนำไปจ่าฝูงนะครับเก็บ12คะแนนเต็มจากการชนะรวด4นัดแรกของฤดูกาลเกมนี้อัลอิติฮัดเก็บชัยชนะได้อย่างสวยงามแต่ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บของกัปตันทีมหัวหอกดาวยิงเจ้าของรางวัลบาลองดอร์เมื่อปีที่ผ่านมาคาริมเบนเซม่าครับที่ต้องเดินกระเพกออกจากสนามตั้งแต่นาที42ครับยังอยู่ที่แวดวงฟุตบอลนะครับแต่คราวนี้มาที่ไทยลีกของบ้านเรากันบ้างครับเมื่อวานนี้ครับมีเตะกัน2คู่บิ๊กแมตช์ครับการท่าเรือบุกไปชนะเมืองทองยูไนเต็ดที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมสวยหรูเลยครับ3ประตูต่อ1ครับโดยทีมสิงห์เจ้าท่าทีมเยือนการท่าเรือเนี่ยได้ประตูขึ้นนำเร็วครับตั้งแต่นาทีที่10จากบารอสทาเดลลี่เริ่มครึ่งหลังได้8นาทีเมืองทองก็มาตามตีเสมอได้ครับจากจุดโทษของวิลเลมพ็อปถึงนาที66ครับทีมสิงห์เจ้าท่าขึ้นนำอีกครั้งจากแฮมิลตันโซเรสก่อนที่จะมาได้ประตูปิดท้ายในช่วงทดเวลา90+1ครับธีรศักดิ์เผยพิมายก็ทำประตูให้การท่าเรือบุกไปเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดได้3ประตูต่อ1การท่าเรือเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนครับจาก3นัดขยับเป็นรองจ่าฝูงส่วนเมืองทองต้องบอกว่าสถานการณ์ย่ำแย่เลยนะครับ3นัดยังไม่ชนะใครครับเสมอ1และแพ้เป็นนัดที่2ไปแล้วนะครับก็มีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับในขณะที่อีกคู่นึงครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลบุกไปชนะน้องใหม่อุทัยธานีได้2ประตูต่อ0ครับโดยลูกแรกได้มาตั้งแต่8นาทีแรกจากอีโกสเกเยฟก่อนจะได้ประตูที่2นาที66จากเจชนาทิพย์สงกระสินBG ปทุมหนึ่งในทีมเต็งในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลครับมี5คะแนนจาก3นัดส่วนอุทัยธานีแพ้รวด3นัดยังไม่มีคะแนนเลยครับโดยเกมนี้ครับชนาทิพย์มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกหามออกจากสนามก็ต้องถือว่าเป็นข่าวไม่สู้ดีสำหรับแฟน BG ปทุมเลยครับแต่โค้ชธงชัยสุโกกีกุนซือของ BG ปทุมเปิดเผยว่าเป็นอาการเจ็บของเจจากการประเมินด้วยสายตาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะหนักเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ติดตัวมาจากเกม AFC Champions League ที่บุกชนะเซี่ยงไฮ้พอร์ต3ประตูต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคราวนี้เราไปกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วครับจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับแฟนชาวโคราชแฟนจังหวัดใกล้เคียงก็ไปเตรียมรอชมเป็นกำลังใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยเรากันได้เลยครับโดยในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ครับคุณสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่บวงสรวงท่านท้าวสุรนารีหรือที่อนุสาวรีย์ย่าโมนั่นเองนะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22สำหรับจังหวัดนครราชสีมาครับเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้มาแล้วถึง3ครั้งโดยปีที่ทีมไทยเราเนี่ยประสบความสำเร็จสูงสุดก็คือสามารถคว้าแชมป์เอเชียได้นั่นคือการเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดของโคราชเมื่อปี2013ครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนครับใช้2สนามคือที่ชาติชายฮอลล์ครับภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและสนามภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชมี14ชาติจากเอเชียเข้าร่วมแข่งขันนะครับพรุ่งนี้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราจะประเดิมนัดแรกในกลุ่ม A ครับพบกับออสเตรเลียในเวลา 18:00 น.คราวนี้มาปิดท้ายเจาะกีฬากับวิจารที่สนามแห่งนี้นะครับที่สนามกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรีกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมส์อย่างที่ได้บอกแต่ต้นแล้วนะครับค่ำวันนี้จะมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับโดยการแข่งขันลุ้น2เหรียญทองสุดท้ายในวันนี้บาสเกตบอลนะครับก็เป็นประเภททีมชายและทีมหญิงครับเราให้ดูที่ทีมหญิงกันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นรอบชิงชนะเลิศของทีมหญิงครับแชมป์เก่านครปฐมในชุดดำครับที่ใช้นักกีฬาทีมชาติผสมกับเด็กๆโรงเรียนสิรินธรวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่โด่งดังในเรื่องการปั้นนักบาสเกตบอลก้าวสู่ระดับประเทศมาแล้วนะครับก็เอาชนะตากได้อย่างสนุกเลยทีเดียวครับ82จ่อต่อ75คะแนนครับสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยสำหรับนครปฐมในส่วนของทีมชายครับแชมป์เก่ากรุงเทพมหานครเอาชนะนครราชสีมาได้85ต่อ72กรุงเทพมหานครก็เลยคว้าเหรียญทองไป
สรุปเหรียญทองในการจนบุรีเกมส์ครั้งนี้ครับกรุงเทพมหานครก็เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือการครองเจ้าเหรียญทองได้อีก1สมัยครับครั้งนี้กรุงเทพมหานครทำได้128ทอง114เงินและ126ทองแดงในขณะที่เจ้าภาพกาญจนบุรีครับปีนี้เป็นเจ้าภาพเองผลงานของนักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาก็ต้องบอกว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเข้าไปเป็นอันดับ2ครับโดยทำได้ถึง108เหรียญทองน้อยกว่ากรุงเทพมหานครเพียง20ทองเท่านั้นครับอันดับ3เป็นชลบุรีครับ42ทองอันดับ4นครศรีธรรมราช37ทองและอันดับ5เชียงใหม่30เหรียญทองครับขณะที่มีการแถลงความพร้อมของจังหวัดจันทบุรีในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งต่อไปครับคือครั้งที่49ในชื่อจันเกมส์รวมถึงกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อัญมณีเกมส์โดยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมการแถลงความพร้อมครับสำหรับกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมส์จะจัดระหว่างวันที่9ถึง19ธันวาคม2567ปลายปีหน้าเลยนะครับในขณะที่กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อัญมณีเกมส์ก็จะจัดข้ามเข้าสู่อีก1ปีเลยก็คือ15ถึง21มกราคมของปี2568นั่นเองครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพิจะนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีครับพรุ่งนี้ผมกลับไปอยู่ที่ช่อง3ของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ